มาแล้วครับคนนี้แหละเทียนไฉโจทย์ประสบอุบัติเหตุขณะที่เดินทางลอดใต้สะพานโจทย์จำเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับวันนั้นได้บ้างผมพายเรือมากับเพื่อนกำลังจะกลับบ้านแล้วมีของตกลงมาจากสะพานทำให้เรือพลิกคว่ำตัวผมเลยจมน้ำครับแล้วตอนนั้นโจทย์พอจะจำได้ไหมว่าของที่ร่วงลงมาคืออะไรตอนแรกก็จำไม่ได้เพราะกำลังตกใจแต่พอมารู้ทีหลังสิ่งที่ตกลงมาก็คือท่อนเหล็กแล้วมีคนงานพลัดตกลงมาจากด้านบนครับแล้วในวันนั้นทางผู้รับเหมาได้ออกมาช่วยเหลืออย่างไรบ้างไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำถ้าวันนั้นผมไปคนเดียวคงตายตั้งแต่ตอนนั้นไม่เคยมีใครมาดูดำดูดีปลดข้อซักถามครับให้พยานระบุระยะทางที่ตนเองยืนได้หรือไม่ How far you stood from the bridge I think about 100 to 200 meters พยานเชื่อว่าน่าจะประมาณ100ถึง200เมตรการกะระยะห่างกันถึง100เมตรไม่น่าใช่นิสัยของนายช่างครับขอค้านครับผมว่าคำแปลน่าจะผิดเพี้ยนนะครับถามย้ำให้พยานระบุระยะทางให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหม Can you determine exactly how far you stood from the bridge? Possibly 150 meters เป็นไปได้ว่า150เมตรคำว่าเป็นไปได้นั่นยังคงแปลว่าไม่มั่นใจอยู่นะครับขอค้านครับท่านน่าจะเป็นการตีความของล่ามไปเองทำให้คำตอบของพยานผิดเพี้ยนไปดิฉันพูดตามที่พยานบอกนะคะล่ามไม่มีความเชี่ยวชาญแปลไม่ถูกต้องทำไมคุณไม่แปลชัดๆล่ะไม่ใช่นะคะพยานบอกแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ผมเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรภาษาคุณมันไม่ใช่ท่านครับผมไม่เชื่อว่าร่างคนนี้มีความสามารถอยากจะขอให้ท่านพิจารณาเปลี่ยนร่างคนใหม่ครับศาลยังไม่เห็นว่าร่างเป็นปัญหาจนถึงขั้นพักการพิจารณาสักครั้งต่อไปได้ผมขอตรวจสอบคุณสมบัติของร่างในวันนี้ครับเพราะผมสงสัยว่าร่างจะรู้จักและสนิทสนมกับคู่ความฝ่ายนั้นเกรงว่าจะไม่เป็นกลางแล้วก็แปลเพื่อเข้าข้างฝ่ายนั้นครับท่านล่ามรู้จักใครในคดีนี้มาก่อนหรือเปล่าดิฉันรู้จักกับคุณพระอรรถคดีวิชัยทนายฝั่งโจทย์ก่อนหน้านี้ค่ะรู้จักในฐานะอะไรเป็นอะไรกันเรา